ผู้ชายมาเลียปลาเค็มสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับขอโทษด้วยที่เมื่อวานผมไม่ได้อัพคลิปวิดีโอลงนะครับปกติเนี่ยผมตั้งใจที่จะอัพคลิปลงทุกวันแต่ว่าผมเป็นร้อนในนะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าผมทายาเข้าไปแล้วก็เย็นๆปากอยู่ตอนนี้นะฮะอาจจะเผยปากมากไม่ได้ขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับกับกระทู้เด็ดพันทิพย์ครับEP ที่แล้วนี่กูคอมเมนต์กันดุเด็ดเผ็ดมันครับผมนั่งไล่อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆเลยนะใน YouTube เนี่ยผมอ่านตลอดบางคนก็ไม่ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยนะคอมเมนต์ด่ากูแต่ผมก็นั่งอ่านนั่งดูตลอดวันนี้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่มีชาวพันทิพย์มาตั้งกระทู้ถามก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เอ้ยชอบเอ้ยไม่ชอบเอ้ยยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดกันก่อนจะเริ่มนะครับผมขอขอบพระคุณนะแฟนเพจกระทู้เด็ดก่อนเลยนะครับผมโพสต์แรกสำหรับวันนี้ครับทำไมผู้หญิงไทยบางส่วนถึงเลือกผู้ชายมีเงินถามหน่อยตัวเองไม่มีปัญญาเลี้ยงผู้ชายเหรอ น่าจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับมาตั้งกระทู้นะครับถามว่าเฮ้ยผู้หญิงทำไมต้องมองผู้ชายที่เงินน่ะทำไมอ่ะทำไมต้องให้ผู้ชายมาเลี้ยงเราด้วยอ่ะคุณไม่คิดจะเลี้ยงผู้ชายบ้างหรอผมยังไม่ออกความคิดเห็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ในแฟนเพจก่อนนะครับก็เพราะผู้หญิงไม่ได้เป็นควายไงคะที่มาทนเลี้ยงแมงดาแมงสาบอ่ะกดไลค์เลยเลือกผู้ชายทำมาหากินค่ะไม่ได้อยากได้แมงดาแมงดาอะไรหรอควรจะยังไม่เข้าใจมันเหมือนเป็นคำด่าแบบผู้ชายที่มาเกาะผู้หญิงกินอ่ะเป็นผู้ชายที่ไม่ทำมาหาแดกนึกออกไหมแบมือขอเงินผู้หญิงอะไรแบบนี้เขาเรียกกันแมงดาผู้ชายแมงดากดไลค์ฮะแสดงยังไม่รู้จักผู้หญิงอย่างเราโอนเร็วโอนเก่งเย็ดโดใส่เปว่ะไหนดูหน้าหน่อยดิเย็ดโดน่ารักด้วยนะมึงใส่เปที่แท้ทรูผมคนนี้ฮะเรามีเงินเดือนเราเลือกผู้ชายมีเงินงานมั่นคงเราฉลาดเราไม่ชอบให้ผู้ชายมาเกาะและเราไม่เกาะผู้ชายต่างคนต่างช่วยกันสร้างครอบครัวถ้าจะมีผัวแล้วเอามาเป็นภาระไม่เอาค่ะฉลาดค่ะนี่นะครับผมกดไลค์เลยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลือกผู้ชายมีเงินเขาเลือกผู้ชายมีอนาคตอย่างโง่สิมีอนาคตเท่ากับมีเงินมีครบจบในเรื่องเดียวอุ้ยอันนี้เห็นด้วยนะกดไลค์เลยนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ชอบผู้ชายที่เงินกันอย่างเดียวนะครับหลายคนชอบคิดโอ้ยแค่รวยก็เข้าไปแล้วครึ่งลำเอ้าเนี่ยหลายๆคนชอบคิดอย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยโอ้ยชอบผู้ชายที่นิสัยรวยยิ้มถ้านิสัยรวยเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดแหมมันจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้มันก็มีบางส่วนอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยนะครับผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงที่ผู้หญิงมีตังค์ถูกไหมอย่าว่าผู้หญิงอย่างเดียวบางทีต้องว่าผู้ชายเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวที่เพศคนที่ตั้งกระทู้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายที่เหมือนแบบโดนทิ้งมาป่ะผมเดาด้วยเหตุผลเรื่องฐานะหรือเปล่านี้ผมไม่ทราบก็เลยมาตั้งกระทู้เหมือนแบบว่าดราม่าชีวิตเหมือนแบบทำไมไม่คิดจะเลี้ยงผู้ชายบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงฮะคอมเมนต์ด้านล่างเลยรออ่านอยู่นะจ๊ะเราไปดูโพสต์ที่2กันครับผมโพสต์ที่2ครับสอนจีบผู้หญิงทีครับตามหัวข้อเลยครับหนุ่มคนไหนมีวิธีอะไรมามัดใจสาวหรือสาวๆชอบให้ผู้ชายจีบแบบไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยครับอันนี้เนี่ยผมเดาว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเลยเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบส่งอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ Q&A อะไรก็แล้วแต่ปิ๊มจีบผู้หญิงยังไงปิ๊มเรามีวิธีคุยกับผู้หญิงยังไงบ้าเรามาดูคอมเมนต์ในกระทู้นี้กันครับผมแค่มีเงินก็เข้าไปแล้วครึ่งลำนี่เลยชอบคิดกันอย่างนี้ไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ชอบนี่ผมไม่ชอบพี่ผมกดโกรธเลยไม่ชอบคิดงี้ไม่ได้นะครับมันมีอยู่จริงเหรอคะผู้ชายที่จีบผู้หญิงไม่เป็นจากคุณลูกเกดเอ้ยคุณลูกเกดครับอย่าคิดว่าผู้ชายอย่างเราจะเก่งจะเชี่ยวชาญกันทุกคนถูกไหมฮะผู้ชายบางคนจีบผู้หญิงไม่เป็นนะครับมันจะไปเริ่มยังไงจะไปชวนเขาคุยยังไงมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแบบปึ้งหน่วยกิจที่1เรียนเรื่องเกี่ยวกับการจีบหญิงวิชาจีบหญิงมันไม่มีผู้ชายนิสัยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเป็นคนขี้เขินบางคนเป็นคนขี้อายไม่กล้าเข้าอะไรอย่างนี้ผู้ชายมันไม่ได้กล้าโลกกันทุกคนน้องสาวหน้าตาจิ๋มลิ่มนี่ผัวใหญ่ดอกมันก็ไม่ใช่ผู้ชายมันไม่ได้แบบห้าวเป้งกันทุกคนพาไปเลี้ยงข้าวจัดงามๆให้สักทีจัดงามๆนี่คือจัดกับข้าวงามๆดิ้นต่อยท้องร้องต่อยปากสลบเอาน้ำสาดคันหนีตีขายัดโด
MVP กดหัวใจให้เลยครับผมอยู่เฉยๆถ้าผู้หญิงพอใจเดี๋ยวเขาจีบมึงเองเชื่อกูอู้อย่างนี้ไม่ได้ผู้หญิงก็จะมีความแบบว่าจริตจักก้านมีความห่วงเนื้อห่วงตัวนึกออกไหมผู้หญิงหลายๆคนเขาจะคิดว่าถ้าเราไปเปิดก่อนเราดูเป็นผู้หญิงง่ายอ่ะนึกออกปะเออนะครับบางทีเขาก็ต้องไว้เนื้อไว้ตัวรอผู้ชายเข้าหาแต่อย่ารอนานเกินไปนะขึ้นคานนะผมจะบอกให้นะก็มีวิธีแยบแยบส่งสายตานะผู้หญิงนะเดี๋ยวผมลองเป็นผู้หญิงให้ละกันนะครับแป๊บนึงสมมติว่าผมเป็นผู้หญิงผมยาวสักคนหนึ่งในโลกใบนี้สมมติว่าชอบใครสักคนหนึ่งนะครับผมเจอแล้วบอกว่าปิงปังแค่สายตากับปากพอฮะผู้หญิงฮะสมมติว่าเจอผู้ชายที่ชอบเอามือฮะเสยไปที่ตรงนี้ฮะนิดนึงฮะนิดนึงเราเล่นนะฮะเราเล่นนะฮะประเภทต่อไปครับผมตามด้วยครับเริ่มจีบยังไงอะทุกวันนี้ทักไปเขายังไม่อ่านเลยหุยออกแนวนกครับผมถ้าถามปิมจีบผู้หญิงยังไงผมจะตอบคำถามแบบนี้เดิมๆทุกครั้งควรที่จะเริ่มอะไรสักอย่างนึงด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะเริ่มด้วยเพื่อนพี่น้องอะไรแบบนี้มองว่าความรักแม่งต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือมึงผีผามกระโดดเข้าใส่มันก็ไม่ได้แต่ของแบบนี้มันก็อยู่ที่แล้วแต่คนด้วยผู้หญิงบางคนเขาก็แบบว่าเป็นคนตรงๆอะนะคือถ้าชอบก็บอกว่าชอบเลยถ้ามึงจะคิดกับกูแค่เพื่อนเนี่ยมึงก็บอกกูแค่เพื่อนรู้ไหมคือผู้หญิงแต่ละคนก็มีความชอบมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันมีอีกเพราะฉะนั้นการจีบผู้หญิงหรือการเข้าหาผู้หญิงเนี่ยนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวเออมันต้องแล้วแต่หน้างานเลยต้องดูก่อนว่าสาวคนนั้นเขาเป็นคนแนวไหนไปทู่ต่อไปฮะด่วนค่ะรับจ้างผู้ชายมาเลียปลาเค็มเรา 1,000 บาทนาน20นาทีพิกัดราม65ค่ะขอเลียสดๆนะคะห้องพัดลมเราไม่อาบน้ำตั้งแต่เมื่อคืนเราไปดูคอมเมนต์กันครับผมรอแป๊บกูอยู่ราม65ซอยมหาดไทยพอดีกูก็ยังไม่ได้อาบน้ำมา3วันแล้วเหงื่อเปียกจนแห้งแล้วเปียกอีกกูชอบกินเค็มพอดีเดี๋ยวเจอกูอีกอ่ะโอ้ใสลุยอะกดหัวเราะเลยฮะไหนใครเม้นกูจะไล่แอดเลียงตัวเย็ดโดของกูจะเลียให้แล้วจิมึงด้วยเย็ดโดคดเถื่อนแสดงตังก็ไม่ค่อยมีอีกอยากจะเลียแต่จะมาเพียตรงมึงไม่ล้างเอาไงดีวะอันนี้ออกแนวสับสนต้องหาคนชอบกินข้าวต้มกุ้ยค่ะโอ้ผู้หญิงคนนี้เขาด่าแรงนะครับผมเขาเหมือนเขาเปรียบเทียบเหมือนไอ้ผู้หญิงคนที่ตั้งกระทู้คนนี้เป็นคนที่แบบว่าชอบคนที่แบบไม่ค่อยแบบเป็นหลักเป็นแหล่งแบบทำงานไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ทำงานเลยแบบเป็นผู้ชายแบบไม่ดีอ่ะไม่คุ้มค่าฟอกไตหมดหลายตังค์นะจากคนนี้ อันนี้ก็จริงๆเขาอาจจะแหมแค่จะแบบอยากหาคนไปกินข้าวด้วยเปล่าพิกัดราม65คือขอเลียปลาเค็มสดๆอะไรแบบนี้อยากจะทำวิจัยหรือเปล่าว่าเฮ้ยปลาเค็มรสชาติยังไงนะตัวเองเป็นคนแพ้ความเค็มเป็นโรคไตก็เลยหาคนมาแบบมาทดลองให้อะไรแบบนี้คือตัวเองยังไม่ได้อาบน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยรอได้ไหมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใส่กางเกงในสีชมพูแกกระทู้ต่อไปเลย How to เลิกเป็นหนุ่มจืดแปลเป็นไทยกูขอวิธีให้กูมันเลิกเป็นหนุ่มจืดหน่อยดิหนุ่มจืดคืออะไรอ่ะพี่เป็นหนุ่มจืดคืออะไรถ้าความหมายผมนะหนุ่มจืดอาจจะแบบเป็นคนติ๋มเงียบเงียบไม่ค่อยพูดอะไรอย่างงี้แม่ไม่ค่อยเข้าหาคนไม่ค่อยมีสังคมเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับนี่เลยฮะผู้หญิงแรงๆบอกว่าคุณจืดแต่ผู้หญิงเรียบร้อยเนี่ยอาจมองว่าคุณสุภาพนะครับที่มุมมองนะคุณอาจจะไปเจอผู้หญิงแรงๆมาไงเขาเลยมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนจืดเป็นคนแบบว่าอุ้ยไม่มีความสนุกอะไรเลยแต่ถ้าเจอผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเนี่ยอาจจะมองคุณเป็นคนสุภาพเลยนะครับหน้าอาจจะจืดอย่าได้เยนะแซ่บมากอันนี้คือพรีเซนต์ตัวเองถูกไหมทำตัวเชี่ยหน้าหมีแบบกูนี่สุดท้ายก็ไม่ต่างไม่มีใครเขารักคนหน้าหมีอะแต่กูไม่เคยโกหกความรู้สึกตัวเองการเป็นหนุ่มจืดผู้หญิงอาจชอบเพราะบางครั้งการคบผู้ชายที่เป็นต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับแซ่บซีดซาดมันแสบปากผู้หญิงบางคนเขาไม่กินเผ็ดการที่เป็นต้มจืดมันสดโล่งคอเชื่อกูเรียนมาอ๋ออันนี้เปรียบเทียบได้ดีเป็นหนุ่มจืดเนี่ยฮะโอ้มันก็เปรียบเทียบกับผู้แกงจืดไงเวลาสดเนี่ยมันโล่งคอแต่ถ้าเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายแบบแรงๆก็แล้วแต่ผู้หญิงชอบอะเนาะของแบบนี้บางคนอาจจะชอบผู้ชายเรียบร้อยบางคนจะชอบผู้ชายแบบว่าแรงๆหน่อยจืดแว่นๆน่ารักจะตายจากคอมเมนต์สมองใสครับผมสนใจมาเป็นผู้ชายแบบผมไหมครับภายนอกมาดขึมๆดูนิ่งๆแต่ภายในเต็มไปด้วยความอ่อน
่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอไม่รู้ว่าดูมีเสน่ห์หรือดูหยิ่งแฮชแท็กแต่ผมชอบนะชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้ครับแต่เอาความรู้สึกผมนะถ้าพูดไปแบบขัดใจใครขออภัยด้วยนะครับการที่เราเป็นตัวเราเองดีที่สุดครับถ้าเราพยายามจะไปเป็นคนอื่นมันทำได้ประเดี๋ยวประดาวครับทำประชดคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ทำประชดตัวเองเนี่ยผมว่าตัวเราเองอาจจะไม่มีความสุขแล้วคนรอบข้างเราก็จะไม่มีความสุขด้วยคือแล้วมันมีประเดี๋ยวประดาวอะเฮ้ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจากใส่แว่นไม่ใส่จากไม่เคยเซ็ตผมมาเซ็ตคือทำให้ตัวเองดูดีได้แต่ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองทั้งหมดจำคำผมไว้นะกับข้าวเวลาใส่น้ำตาลเยอะก็จะหวานใส่น้ำปลาเยอะเกินก็จะเค็มเพราะฉะนั้นใส่ผงชูรสเยอะๆครับกระทู้ต่อไปฮะในใจมีแต่หมูกระทะทำไงดีคะปัญหาโลกแตกครับผมให้มันอยู่แบบนั้นตลอดไปค่ะวันนี้น่าจะแนวบอกว่าเป็นสาวกชาบูมึงก็ไปแดกสิมาบ่นเพื่อหรือจะแดกไส้กรอกอีสานของกูจะเล่นให้ฉุกกลับบ้านโคตรจัดจะคุณโซฮานครับโอ้ยังเดือดนะกดเลยกดเลยกด5เลยนะครับหาผัวอิสลามสิแม่สาวน้อยรับรองไม่กล้าคิดครับผัวตบนะแดกหมูผัวตบเลยนะครับดีแล้วครับที่มีหมูกระทะส่วนในใจผมไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันไอ้บ้านั่นมันพี่ปอนโมเดิร์นดอนเอาไปต่อเลยไม่ออกความคิดเห็นอะไรนะครับนี่เลยครับผมกระทู้ปิดท้ายฮะสามีดีแต่ไม่ทำการบ้านควรทำไงดีคะเอาเว้ยแซบโหยฮะแซบโหยครับผมคนนี้มาอีกแล้วครับเราต้องพิจารณาเราด้วย 1. หมีเราเหม็นไหมลองจกมาดมดู 2. ถ้าหมดปัญญาซื้อดวยปลอมมาค่ะนิ้วก็มีแก้ขัดไปพังๆเป็นสาวแรงๆนะครับผมเวทไรกระทู้เลยฮะลอกเพื่อนเอาครับมันคนละการบ้านเลยไอ้บ้าเอ้ยตลกไปล้ำหาผัวใหม่ค่ะนี่แก้ปัญหาเลยซื้อกินค่ะซื้อกินค่ะแล้วทำไมโปรไฟล์เป็นผู้ชายซื้อกินกระตู้ลูน่ารักนะครับทำแทนสามีเลยกูขึ้นเองแม่งเลยฮะนะจากคุณวันต่อวันนะครับผมเรื่องการบ้านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าแม่งเป็นปัญหาชีวิตคู่เหมือนกันนะเพื่อนๆมองข้ามนะเพื่อนๆอาจจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยอะไรวะผู้ชายแม่งไม่ทำการบ้านได้ไงวะเราอายุเท่านี้เรามีความต้องการมากเลยอ่ะเราอยากทำจะเป็นจะตายเลยแต่ทำไมเวลาคนที่เขาแบบแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วหรือว่ามีแฟนอยู่ทำไมเขาไม่ค่อยทำการบ้านเลยอันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยคือบางทีเนี่ยการทำการบ้านหรือว่าการฟีเจอริ่งกันเนี่ยนะครับมันได้หลายปัจจัยวันนั้นเนี่ยมึงทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเลยกลับมาบ้านเนี่ยคนเรามันต้องการพักผ่อนนะครับมนุษย์ไอ้เหี้ยคนไม่ใช่ไอรอนแมนนะครับผมที่มึงแบบแดกแบตเตอรี่คือมันต้องพักผ่อนนะครับผมต้องชาร์จแบตว่างั้นเถอะไม่ใช่มาถึงแบบว้าวอยากมีอารมณ์เลยคือใจเขาใจเราด้วยนะครับผมมันหลายปัจจัยหรือเป็นคนขี้เกียจอยากมีนะแต่ตัวเองทำสิเขาขี้เกียจอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงวิธีการแก้ก็ได้หลายปัจจัยลองหาซื้อชุดแปลกๆอะไรแปลกๆมานำเสนอคุณแฟนดูสำหรับกระทู้เด็ดวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยเดี๋ยวผมนั่งไล่อ่านตลอดถ้าท่านที่ชอบฝากกดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะติ๊ก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 เจอกันคลิปถัดไปครับ